ราศีไหนช่วงนี้อาภัพความรักนะครับฟังแล้วนะครับยังไม่ต้องตกใจแค่ดูไว้เป็นแนวทางนะครับมาปรับแก้กับเรื่องส่วนตัวของเรานะฮะเช่นดวงความรักไม่ดีอาภัพคู่เรามีปัญหาอะไรกับคู่กับแฟนเนี่ยเราก็ไปไกล่เกลี่ยอารมณ์อร่วยกันมันก็จะผ่านไปได้แบบนี้มันต้นไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างแข็งใส่กันอย่างเงี้ยนะครับราศีแรกนะครับที่อาภัพคู่อาภัพความรักในช่วงนี้นะครับได้แก่ชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับเครียดเรื่องความรักไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่เลยบางคนเพิ่งจะเลิกมาหมาดๆด้วยซ้ำนะครับเลิกไปแล้วก็ต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับเป็นเดือนอยู่เหมือนกันครับถึงจะเริ่มเยียวยารักษาจิตใจหรือว่าเริ่มเปิดตัวรับใครใหม่ๆเข้ามาได้นะครับแต่ช่วงนี้ดวงความรักถ้าอยู่คนเดียวได้จะดีกว่านะครับคนที่ยังโสดอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายครับไปดิ้นรนแล้วเนี่ยเผลอได้เรื่องเดือดร้อนเข้ามาอีกนะครับถ้าอยู่คนเดียวไปแล้วอยู่ไปก่อนนะครับสัก 3-4 เดือนนะครับค่อยมาว่ากันใหม่นะถ้าเกิดมีแฟนอยู่แล้วปัญหาจะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยเผลอๆถึงขั้นห่างกันคุยกันน้อยลงหรือว่าเลิกรากันไปก็มีนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงสำหรับชาวราศีพฤษภครับดวงความรักมันอาภัพในช่วงนี้ครับอีกราศีนึงนะครับที่ต้องระมัดระวังนะฮะได้แก่ชาวราศีกรกฎครับชาวราศีกรกฎนี้นะฮะมีเรื่องความรักคาราคาซังมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคือใครตัดสินใจไม่ได้นะครับยังไม่ลงตัวไม่ยอมตัดสินใจสักทีเนี่ยนะครับภายในช่วงกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยนะใครตัดสินใจไม่ได้ใครยังเลอยู่นะยังลังเลแบบว่าโอ้โหไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตความรักดีนะครับช่วงนี้มันจะทำให้ชีวิตรักคุณเนี่ยอาภัพจะยิ่งลังเลจะยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่ครับแล้วก็จะมีเรื่องเครียดตามมามันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวมันมีเรื่องอื่นตามมาเป็นพวนเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานหรือว่าสถานะทางครอบครัวครอบครัวไม่ยอมรับเข้ากันไม่ได้แบบนั้นแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเข้ามาเต็มหัวให้คิดเลยนะครับชาวราศีกรกฎก็จะมีเรื่องวุ่นเชิงเนี้ยทำให้ดวงความรักมันอับอับอาพักอาพับสักระยะหนึ่งนะครับสัก 3-4 เดือนนี้นะฮะก็อาจจะต้องเป็นจุดที่อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับมาค้นหาจิตใจตัวเองมากขึ้นนะครับว่าเราชอบอะไรแล้วค่อยเดินหน้าต่อไปนะครับอีกราศีหนึ่งราศีสุดท้ายนะครับช่วงนี้ได้แก่ชาวราศีพิจิกนะครับไพ่สาวโสดขึ้นมาถ้าอยู่โสดก็โสดไปก่อนนะฮะยังไม่ต้องรีบร้อนนะฮะตรงนี้ไพ่สาวโสดนั่งคนเดียวอยู่คนเดียวไปทำงานกับได้ตังค์ครับช่วงนี้ทำงานหาเงินมุ่งมั่นเกี่ยวกับการค้าธุรกิจนะครับได้ตังค่อนข้างดีแต่ดวงความรักอ่ะพักไว้ก่อนเลยนะครับมันไม่ค่อยดีนักพูดง่ายว่าเขาเรียกว่าลัคกี้อินเกมอันลัคกี้อินเลิฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือไปโชคดีในเรื่องของงานการหาเงินแต่ความรักพักไว้ก่อนนะครับอยู่คนเดียวไปดีกว่านะครับเป็นจังหวะที่มันยังไม่เจอคนที่ลงตัวคนที่ใช่อ่ะนะครับรอไปอีกสักระยะนึงครับมีโอกาสเจอคนที่ใช่คนที่ลงตัวครับ3ราศีนี้นะครับพักไว้สักนิดนึงนะครับพักใจเผื่อใจไว้หน่อยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของเราหมดลงพอดีนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการตลอด2ชั่วโมงครับพบกับรายการผ่าดวงรับทรัพย์ได้ในวันจันทร์และวันพุธเวลา 15:00 นถึง 17:00 นทางสถานีไทย True Vision 358ครับวันนี้ผมอาจารย์ทิพยานศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ